sports I don't. Fisherman Frank กิน Citrus เปรี้ยวเข้มสดชื่นจากอังกฤษKings Healthy อันนี้เรื่องคุณจะต้องคุ้มบ้านความสนุกสนานกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วกับ Sport Idol ไฟก็จริงมันไงอ่ะผมรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยผมร่างกายแย่ๆเลยอ่ะไม่ใช่ช่วงนี้ทำไมอ่ะตลอดเวลาอ้วนอ่ะอ้วนก็ไม่ใช่ช่วงนี้อ้วนมานานแล้วมีอะไรดีไหมเนี่ยน้องเนี่ยวันนี้ผมจะเล่นกีฬาไปกีฬาผมมันต้องเหมาะสมกับฐานะผมด้วยกีฬาที่เหมาะสมกับฐานะพี่ดูจากผมก็ได้รู้แล้วมาเก็บมาเก็บมาเก็บสูงไหมต้นทุนจนได้ก้อนหินหน้าก้อนด้วยนะยากง่ายหนังยางหนังยางเป่ากบเป่ากบหนังยางจังหวะโดดเดี๋ยวดีตาไม่ได้อันตรายอีกโอเคพี่ว่าสวัสดีครับลาแล้วครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับยังยังครับวันนี้ว่าผมนึกออกแล้วกีฬาไฮโซของผมเนี่ยคือตีกอล์ฟตีกอล์ฟเหรอแล้วเดี๋ยวพี่ขอกลับบ้านไปทากันแดดทากันแดดแล้วแนวปอกแขนแล้วก็แปลวล่มเอาล่มกอล์ฟใหญ่ๆแล้วก็เดี๋ยวพี่แปลวแว่นตาพี่เนี่ยดำปีมาปิดหน้าเยอะๆแว่นใหญ่ๆสมแล้วที่เขาบอกว่าพิธีกรสี่แผ่นดินเนี่ยยุคนี้เนี่ยมันยุคไหนแล้วพี่จะไปยืนตากแดดโอ้โหมันไม่ใช่คุณจอมยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลแน่นอนอะไรก็ตามมันต้องมีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องผมจะพาพี่ไปตีกอล์ฟและพาผู้ชมไปตีกอล์ฟครับไม่ร้อนไม่ดำไม่แดดอยากได้วิวแบบไหนอยากได้สนามแบบไหนบอกดีไซน์จัดให้ทะเลมาบึ้มฟ้ามาบึ้มภูเขาบึ้มพุ่มอยากได้แบบไม่ต้องตีนั่งเฉยๆมีไหมมีไรเฮ้ยวันนี้เนี่ยพาไปครับใจกลางกรุงเทพมหานครเลยรู้จักแอมโพเรียมนี่กะว่าให้พี่เอามือถือมาแล้วเปิดปังย่าแล้วก็ตีมันไม่เล่นจนเบื่อแล้วหนุกกว่าปังย่าอันนี้เป็นคู่แข่งกับปังปู่เลยสนุกกว่าเยอะฮะปังปู่ย่าเลยใช่ปังปังปายปายแต่ช้าเวลามีน้อยเลยการที่ชั่วโมงพูดแล้วชั่วโมงกว่าปายแล้วสวัสดีค่ะป๊อปปี้ทรีทูวันจากคามิกาเซ่ค่ะกับ Sport Idol Sport Idol เอาละครับตอนนี้ไอดอลของเราอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับช่วงแรกกันเลยดีกว่ากับช่วง Spotlight สวัสดีครับน้องป๊อปปี้สวัสดีครับป๊อปปี้ครับป๊อปปี้ทรีทูวันโทโมโอเคนะป๊อปปี้นะโอเคค่ะขอตัววงค่ะแล้วป๊อปปี้ครับปิ๊กใช่นี่ป๊อปปี้ทรีทูวันอ๋อเป็นนักศึกษาอยู่ที่ตอนนี้เรียนอยู่จุฬาค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจริงเหรอจริงค่ะจริงๆค่ะอยู่คณะวิทยาศาสตร์เคมีโอ้โหวิทยาศาสตร์เคมีเลยนะผลงานตอนนี้ผลงานก็ตอนนี้มีอัลบั้มที่3แล้วค่ะครับสำหรับวงทรีทูวันแล้วก็น่าจะเป็นเพลงที่ทุกคนน่าจะรู้จักเพลงเราต้องเปิดแน่นอกดังทั่วประเทศอ่ะพี่ใบเตยอาสยามด้วยค่ะมันแน่นอกก็ยกออกแล้วก็หลังจากนั้นปล่อยอีก2เพลงแล้วค่ะเพลงเธอมีเขาแล้วก็เวลาเรามีเท่ากันของอัลบั้มที่3มีแกร่งได้เท่าเธอโอ้เรื่องของเราที่เราต่างคนได้ผ่านไปก็คือเริ่มแรกเลยค่ะชอบร้องเพลงค่ะอย่างแรกแล้วก็โชคดีที่คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพามาเรียนร้องเพลงจนมีพี่ที่เป็นฝ่ายแคสติ้งจาก RS มาเจอที่โรงเรียนร้องเพลงตอนประกวดร้องเพลงเลยค่ะอ๋อไม่ได้ไปสมัครเองมาเจอใช่ค่ะแล้วเขาก็เลยเรียกให้ไปลองออดิชั่นดูคล้ายๆกับพี่เลยป๊อปปี้อ๋อแล้วให้พี่ไปทำอะไรครับตอนนั้นผมบอกเลยครับครับผมรู้จักพี่พจน์อานนท์ใช่ไหมพี่พจน์คุณพ่อทางบ้านก็รู้จักอยู่แล้วพี่พจน์อานนท์โทรมาหาผมเลยตอนสุดท้ายจริงเหรออยากให้คุณไปเข้าวงการออกอัลบั้มใช่ไหมครับพี่ชื่อดูหนังหน้าผมนิดนึงแล้วยังไงครับคุณพจน์อานนท์โทรมาบอกน้องนะครับน้องที่อยู่ชั้น5ใช่ไหมครับลงมาขยับรถด้วยจอดขวางรถพี่อยู่ฮะรถน้องเนี่ยฮะนึกว่าเรียกไปออกอัลบั้มมีแววไม่เกี่ยวเลยแล้วปกติแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีงานหรือว่าจะเรียนทำอะไร
นอนค่ะโอ้โหน้องขยันมากไม่ใช่การกีฬาพี่เหรอก็โอเคต้องพูดให้ตรงคอนเซ็ปต์นิดนึงครับผมไปออกกำลังกายสิคะนี่เพราะเป็นคนรักษาสุขภาพเฮลตี้นิดนึงถ้าต้องเลือกออกกำลังกายจะเลือกออกกำลังกายประเภทไหนก็คงเล่นกีฬาแต่ว่าสำหรับพี่ชอบต่อยมวยค่ะเหรอเฮ้ยใช่ค่ะมาเขาเอาจริงนะมาพี่ป๊อบบี้ป๊อบบี้เฮ้ยโอเคแล้วไหมใช่ป๊อบบี้ใช่ได้พี่บอกนิดนึงพี่ชายพี่เนี่ยรุ่นนี้อะไรหายากครับแต่ที่มาพี่ยุ่งเลยนะไม่โตเพิ่มยังไหวยังไหวเลยพูดถึงเรื่องของไอดอลนะครับสปอร์ตไอดอลเราต้องมีไอดอลที่เป็นแบบว่าคนที่จุดประกายของเราคนที่เป็นตัวอย่างของเราใครเป็นไอดอลของน้องป๊อบบี้ครับน่าจะเป็นบียอนเซ่ค่ะบียอนเซ่ใช่ชอบบียอนเซ่มากชอบเพราะอะไรชอบเพราะว่าเขามีความสามารถสูงมากค่ะแล้วเขามีความเป็นตัวเองสูงแล้วเขาแบบชอบอย่างนึงเลยก็คือเขาเป็นคนที่ทำอะไรแล้วเกินร้อยทุกครั้งค่ะบียอนเซ่เต้นเต็มจัดเต็มทุกงานทุกเวทีแล้วเคยมีครั้งนึงเขาแบบว่าตกเวทีค่ะแบบว่าเดินลงจากบันไดเวทีลงทั้งบินแล้วกิ้งอ่ะกิ้งตุ้มลงไปหลายขั้นมากแล้วเขาก็แบบเงยหน้าขึ้นมาสวัสดีผมแล้วก็เต้นต่อไม่แคร์คือแบบ The show must go on ใช่ค่ะคือเขาสุดยอดมากโปรเฟสชันนอลมากๆผมเคยแล้วพี่ตอนที่ตกเวทีตอนนั้นทำไงบ้างร้องไห้เหรอมีไหมไม่เคยมีไหมมีเหตุการณ์ที่แบบว่าอยู่บนเวทีแล้วทำให้เราแบบเขาสู้ว่าเฮ้ยหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่แบบไม่น่าเกิดขึ้นกับเราเลยอะไรเงี้ยบ่อยมากค่ะแต่บางทีไปเล่นคอนเสิร์ตที่เป็นเวทีไม้ไงค่ะแล้วมันจะมีรูช่องระหว่างไม้เต้นๆอยู่กระโดดอยู่ปุ๊บซ่อนก็เป็นซ่อนแขมเนี้ยจะอยู่ในร่องก็ตกลงไปในร่องเลยแล้วทำไงอ่ะมันค่อยย่อลงนะหันหลังนะถอดรองเท้าก้องตอนบางทีพี่ก็อยู่เงี้ยไม่ได้ท่าสูงไม่ได้ท่าสูงท่าใหม่เหรอเพื่อนดูไหมไม่ได้ท่าสูงได้ทำสไตล์ใหม่ค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยคุยแค่นี้ยังไม่พอที่พี่โจมได้บอกกับคุณผู้ชมไปว่าครับผิวเขาขาวยังมาตากแดดมันก็ไม่ได้ล่ะไปเหยียบร่มได้ไอ้ได้อะไม่ได้บอกเอาเยอะบอกเลยติ๊กก๊อฟเคยจับไหมก๊อฟยังไม่เคยเลยค่ะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวพี่มีแบบว่าเทรนเนอร์มาสอนยังต้องแต่งตัวแบบว่าเป็นสาวก๊อฟแบบน่ารักก็ใส่กระโปรงใช่เดี๋ยวดูใส่กระโปรงนะเดี๋ยวดูถือร่มนะแล้วหนูเป็นแคดดี้ให้พี่ก็แล้วกันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาดูครับว่าน้องป๊อปปี้ของเรานะครับจะสามารถตีก๊อฟแนวใหม่ของเราได้ไหมนะครับตีใส่จอเฮ้ยเอาให้จอแตกไปเลยอยากรู้ว่ามันไงอ่ะอยากรู้ช่วงหน้าอย่าไปไหนนะครับพักแป๊บเดียวครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอกับหมอต้นครับผมควันทองตอนเดียว Sports Idol